วัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูของดีอีกหนึ่งอย่างในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีกันนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนนะครับตามผมมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปนะครับถึงแล้วครับหน่วยป้องกันและรักษาป่านะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่3ของตำบลทรายขาวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณสำนักงานนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของอบต.ทรายขาวนะครับวันนี้เขาจะมาทำอะไรกันนะครับคอยติดตามกันนะครับนี่ไงครับที่ผมจะพามาดูวันนี้นะครับก็คือต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ทรายขาวนะครับก็จะมีจีวรแต่ละต้นนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็จะมีการบวชป่าบวชต้นไม้นะครับก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับดูเปรียบเทียบกับเรานะครับว่าต้นขนาดไหนสองต้นนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับก็จะเป็นสวนยางพารานะครับดูสภาพจีวรเริ่มเก่าแล้วนะครับป่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็มีการปลูกป่าเป็นระยะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่านะครับให้ดูสภาพความสมบูรณ์ของผืนป่าในพื้นที่นะครับสังเกตดูที่พื้นดินนะครับมีความชื้นมากเลยนะครับก็จะมีสัตว์เล็กๆน้อยๆอาศัยอยู่นั่นหมายถึงแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับหน่วยป้องกันและรักษาป่าในพื้นที่ก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับวันนี้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกโพนะครับก็ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับซึ่งตรงกับทุกๆปีครับเป็นวันวิสาขะนะครับวิสาขบูชานะครับหน่วยได้เตรียมต้นไม้3ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือมอกกานีนะครับชนิดที่2ก็คือเหลียงเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือว่าปลูกแล้วไม่จนเพราะลูกกินได้ผลกินได้และตัวเนื้อไม้ก็ใช้ทำสิ่งสร้างรายได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นยางนะครับต้นยางเนี่ยครับยางเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยยางเนี่ยสมัยโบราณเขาใช้ทำใต้ทำไรนะครับแต่เราเนี่ยรวบรวมต้นยางนะครับไม่ว่ายางนาหรือยางขุนหรือยางวาดและที่ผมปลูกวันนี้ก็คือยางยูงนะครับซึ่งเอามารวบรวมไว้เพื่ออะไรเพื่อต่อไปอนาคตของเราเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะได้มาศึกษาว่าไอ้ยางนี้มันชื่ออะไรวะลักษณะเป็นยังไงผลเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างผลของมันเม็ดหรือคนอิสลามก็เรียกกูวิ่งลูกหมุนนะครับอันนี้จะได้ความรู้มากนะครับและในนี้จะมีต้นไม้หลากหลายนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวทรายขาวเนี่ยครับช่วยกันปลูกนะครับไม่ว่าตะเคียนไม่ว่าพยุงไม่ว่าพยอมนะครับตรงนี้รวบรวมไว้ตรงนี้หมดแล้วเรียนรู้ได้อนาคตข้างหน้าครับขอบคุณมากครับเราจะปลูกมันเราใช้มีดกรีดเด็กกระถมเลยนะครับผมนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมปลูกในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีการทำประวัตินะครับก็จะมีทะเบียนมีรหัสไว้เรียบร้อยนะครับต้นไม้ที่นี่มีเยอะมากนะครับนี่เฉพาะที่บริเวณสำนักงานใกล้ๆกับสำนักงานนะครับเข้าไปในป่าก็ยังมีอีกเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับจะพาไปดูอีกต้นนะครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับดูนะครับลำต้นนะครับความสูงไม่ต้องพูดถึง
วยงามมากนะครับลำต้นตรงนี่ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆที่จะมาร่วมกันปลูกในวันนี้นะครับก็เตรียมตัวรอนะครับเริ่มปลูกกันแล้วนะครับก็คอยดู 20-30 ปีในอนาคตนะครับต้นนี้จะขนาดไหนครับนี่น้องๆเจ้าหน้าที่อบต.ทรายขาวนะครับก็ให้ความร่วมมือมาร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชนนะครับปลูกเสร็จแล้วก็มีการลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะครับก็หลายหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือนะครับผู้นำชุมชนในพื้นที่หัวหน้าหน่วยงานก็ช่วยกันปลูกเป็นประจำทุกปีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็ให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นของดีในชุมชนทรายขาวนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามาช่วยกันปลูกมาช่วยกันรักษาอนุรักษ์กันนะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราในชุมชนได้อยู่กับธรรมชาติที่ดีๆตลอดไปนะครับอยากให้ทุกพื้นที่หันมาใส่ใจกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะครับโดยการร่วมกันปลูกป่านะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ